สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยในที่สุดคุณเนวินก็อดรนทนไม่ไหวครับหลังจากที่เงียบไปพักใหญ่ตอนนี้ได้ออกมาโต้เฟกนิวลั่นบุรีรัมย์ไม่มีแอสตราเซเนกาถึง1ล้านโดสเพจ Facebook ของลุงเนวินของนายเนวินชิดชอบยืนยันจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีแอสตราเซเนกา1ล้านโดสตามกระแสข่าวล่าสุดได้รับจัดสรรเพียง 24,000 โดสเท่านั้นเมื่อวันที่17มิถุนายน Facebook ลุงเนวินของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้โพสต์อินโฟกราฟิกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ระบุข้อความว่าวัคซีนทิปฉีดไม่ได้ป้องกันโควิดไม่ได้บุรีรัมย์ยืนยันไม่มีแอสตราเซเนกา1ล้านโดสตามกระแสข่าวเนื่องจากแอสตราเซเนกาที่ส่งมาจากประเทศเกาหลีมายังประเทศไทยล็อตแรกเพียง 117,000 โดสและรอส่งเข้ามาตามกำหนดอีก6ล้านโดสขณะที่บุรีรัมย์ได้รับจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาในเดือนมิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศแค่ 24,000 โดสซึ่งกระแสข่าวส่งมาที่บุรีรัมย์ถึง1ล้านโดสนั้นไม่เป็นความจริงก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกระแสข่าวที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากกว่าจังหวัดอื่นๆว่าตนยังมีสติครบอยู่ตนเป็นส.ส.และรัฐมนตรีจากบุรีรัมย์แต่ไม่ทำแบบนั้นเพราะทำไปเกิดแต่โทษไม่ได้เกิดประโยชน์พร้อมยืนยันว่าการกระจายวัคซีนทำตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของศบค.อันหนึ่งข้อมูลณวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรวัคซีนรวม 151,700 โดสประกอบด้วยวัคซีนชิโนแวค 135,600 โดสวัคซีนแอสตราเซเนกา 16,100 โดสและหลังจากนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลสำหรับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากที่สุด10อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครรวม 1,855,653 โดสประกอบด้วยวัคซีนชิโนแวค 1,276,873 โดสวัคซีนแอสตราเซเนกา 578,780 โดสฉีดไปแล้วเข็มที่1รวม 948,363 คนเข็มที่2รวม 302,081 คนรวม 1,254,441 คนคิดเป็น 67.4% ของวัคซีนที่จัดส่งส่วนอันดับ2คือจังหวัดภูเก็ตรวม 439,900 โดสประกอบด้วยวัคซีนซิโนแวค 415,800 โดสวัคซีนแอสตราเซเนกา 24,100 โดสฉีดไปแล้วเข็มที่1รวม 308,186 คนเข็มที่2รวม 101,180 คนรวมทั้งหมด 409,366 คนคิดเป็น 93.1% ของวัคซีนที่จัดส่งสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นั้นอยู่ในลำดับที่10รวม 151,700 โดสประกอบด้วยวัคซีนชิโนแวค 135,600 โดสวัคซีนแอสตราเซเนกา 16,100 โดสฉีดไปแล้วเข็มที่1รวม 101,225 คนเข็มที่2รวม 41,982 คนรวม 143,207 คนคิดเป็น 94.4% ของวัคซีนที่จัดส่งรายงานข่าวยังเพิ่มเติมระบุว่าเว็บไซต์วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำวันให้แก่สาธารณชนมาตลอดแต่พบว่าไม่เผยแพร่จำนวนผู้รับวัคซีนโควิด-19 รายจังหวัดสะสมมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้มีนักการเมืองรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่ามีบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่ใช่จังหวัดหัวเมืองเศรษฐกิจสำคัญได้รับการจัดสรรวัคซีนมากผิดปกติก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าจังหวัดบุรีรัมย์ที่หลายๆฝ่ายจับจ้องมองกันว่าได้รับวัคซีนมากที่สุดเพราะมีนายใหญ่คือคุณเนวินอยู่เนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ
มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ